านมี2ล้านหลายล้านนะมันไม่มีจะว่าเป็นหนอนี่ทอดลงมาอย่างนี้ถ้ามันจะมาไข่แล้วบางหนังไก่มันดิ้นหนังไก่มันดิ้นได้มีอย่างข้างในเฮ้ยผมไงดูโอ้แจ็คพอตเลยเราต้องถามถึงไส้อั่วเข้าเรื่องหรอกทิ้งหมดเลยแต่ไก่ชิ้นเดียวถ่ายไว้ชิ้นละเท่าไหร่ครับ2,500 บาทผมซื้อไก่1ชิ้นเข้า10 บาทไส้อั่วมันผมเจออันแรกเลยมันบ่ได้กินหรอกเนาะแล้วตอนเอาไปซื้อเสร็จเปิดถุงออกไงไม่กินเลยกินสมครับถ้ามันผมจะแกล้งเขาจริงนะผมถ่ายลุงถ่ายร้านหมดแหละผมไม่ถ่ายแค่ไก่หรอกผมไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรอย่างนั้นไงผมไม่เคยมีปัญหากับลุงเขาผมไม่เคยไปแถวนั้นด้วยซ้ำล่าสุดเนี่ยครับแทงลุงที่ขายไก่นอนเนี่ยเขาปฏิเสธว่าอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งแล้วไม่ใช่ร้านเขาจริงๆแล้วคือยังไงครับร้านเขาอะไรครับผมจะไปกลั่นแกล้งเขาทำไมผมไม่รู้จักเขาที่ผมโพสเนี่ยผมโพสแบบก็เฟซบุ๊กนะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราที่เราต้องระบายได้อยู่แล้วผมก็ระบายออกไปว่าเนี่ยผมโดนอย่างนี้เนี่ยผมจะไม่มีเจตนาทำร้ายลุงเขาหรอกเขาจะปฏิเสธก็เรื่องของเขาก็เขาก็รู้ตัวเองก็ดีแหละเขารู้ตัวเองแต่ผมว่าเขาคงจะปรับปรุงแหละแค่เขาไม่ยอมรับเฉยๆก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้มีเจตนาอยากจะให้ลุงเขายอมรับให้ลุงเขาขายไม่ได้ก็ไม่มีนี่แหละผมแค่แบบไปซื้อกินเฉยๆเหมือนทั่วไปอ่ะเราเจออย่างนี้เราก็ไม่โอเคไงผมซื้ออะไรกินเข้าร่างกายเราก็ต้องเลือกที่มันแบบสะอาดไม่สกปรกอย่างเงี้ยถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบไปคืนให้เขารับผิดชอบอย่างเงี้ยแต่เขาแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่แรกถึงตอนนี้เขายังไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรผมก็ได้ไม่ติดใจเอาความอะไรเขาหรอกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเงินเป็นร้อยเป็นพันที่ไหนนั่นสิบที่สิบบาทเรายกโทษให้เขาครับแต่เขาไม่ยอมรับไม่เป็นไรแต่ผมยืนยันผมไม่ได้กลั่นแกล้งเขาผมไม่รู้จักเขาไปที่นั่นครั้งแรกผมไปกลั่นแกล้งเขาทำไมล่ะไม่มีเหตุผลที่ผมต้องไปแกล้งเขาอยากให้เขาปรับปรุงครับดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องอนามัยในอาหารมากกว่านี้หน่อยเพราะเราขายของให้คนอื่นให้เขากินอ่ะคุณต้องสะอาดถ้าคนต่อไปอาจจะไม่ใช่ผมถ้าโดนอย่างนี้อีกเขาก็จะเดือดร้อนอย่างนี้อีกถ้าเขาไม่ผิดนะในช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยคือนั้นตอนนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนใช่ไหมครับมีก็มีลูกค้าผ่านมาก็มีคนซื้ออยู่นะครับซื้ออยู่เขาก็เห็นกันแต่ผมก็ผมเห็นว่าลุงเขาไม่สนใจผมก็เดินหนีออกไปเลยแค่นั้นผมก็วันนี้ไม่พูดอะไรเลยเพราะลุงเขาไม่พูดกับผมอยู่แล้วอ่ะตอนนี้หวังว่าเขาอย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นครับก็หวังว่าอยากให้เขาไปทำอย่างนี้กับคนอื่นและอยากให้คนอื่นต้องมาเจอแบบผมจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันทั้งสองฝ่ายครับ